พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสัมมนาวิชาการ NEC 2016ไม่ตกเทรนด์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตงานวิจัยจากห้องแลบถือเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ซึ่งภายในงาน NEC 2016นี้เราจะได้มาอัปเดตความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์แบบไม่ตกเทรนด์กับหัวข้อการประชุมสัมมนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสาขาต่างๆที่จะมาถ่ายทอดความรู้พร้อมเปิดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.หรือ NEC 2016จัดในวันที่30มีนาคมถึง2เมษายน2559ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในโอกาสครบรอบ25ปีมีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่น่าสนใจให้ชมกันมากมายและพลาดไม่ได้กับการสัมมนาเจาะลึกในประเด็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากกว่า50หัวข้อครอบคลุมทั้งด้านอาหารและการเกษตรสุขภาพและการแพทย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการผลิตและการบริการชุมชนและสังคมตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีในโลกอนาคตตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอาทิประเทศไทยได้อะไรจากงานวิจัยสตาร์ทอัพสตอรี่เทคโนโลยีทำเงินสถานการณ์น้ำเค็มลุกล้ำในประเทศไทยและการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อการมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนพลังชุมชนพลังวิทย์พลังชาติช่วยเกษตรกรไทยและอดีตปัจจุบันอนาคตอินเทอร์เน็ตประเทศไทยสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีที่ www.nstda.or.th/nac2016ร่วมคิดเพื่อชีวิตคนไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000